สวัสดีจ้าพี่น้องช่วงแรงๆสำหรับมือวันที่2ธันวาคมพ.ศ. 2565เนาะจ้ามื้อนี้สาวหม่องก็สิมาอัปเดตต้นหอมแดงให้พี่น้องนะครับชมกันหลังจากที่ปลูกได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วพี่น้องช่วงว่างหันก้อนๆช่วงตากเขาอากาศมันก็สิหนาวเย็นลงมาเนาะสาวหม่องก็ฟาวปลูกโพดบัดนี้หลังจากหนาวเย็นได้ 3-4-5 มื้อหมอกกระลงฝนกระตกพี่น้องเอ้ยฝนคักฝนเนี่ยพักเสาหม่องก็เลยเริ่มสีเหลืองแล้วก็บวกกับอากาศฮ้อนน้ำพักบ่ค่อยเป็นปานใดแต่ว่าเมื่อเสาร์นี้อากาศหนาวเย็นเริ่มลงมาแล้วพักกระสีซื้นขึ้นใบกระสีสันที่รีขึ้นจ้ะนี่กำลังสิฟื้นตัวปกติถ้าหนาวนี่มันงามกว่านี้ได้พี่น้องพักบัวผักบัวแดงหรือว่าหอมแดงนั่นเองเนาะจ้าสาวหม่องเกินผักบัวเนาะพี่น้องปลูกไว้ก็เพราะได้ยู่ได้กินจ้าปลูกไว้ซี่หนานเด้อพี่น้องนี่ซี่หนานทั้งพุ่นอีกพุ่นอีกฟังสางฟังสะทั้งพุ่นอีกสองหนานอันนี้อีกสองหนานก็เป็นซี่หนานพอดีส่วนมากสาวหม่องอัปเดตให้แต่พี่น้องได้เบิ่งกันแต่หนานพูดแล้วที่ปลูกใหม่อันนี้ปลูกแต่ก้อนๆเลื่อมแหลกพุ่นนะจ๊ะก้อนฝนตกพุ่นนะพี่น้องฝนกระลำมาปันเดือน6ปันพายุล้มแห้งพร้อมกระสีประมาณนี้จ้าหอมแดงเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเดี๋ยวก็เริ่มฟื้นโตเมื่อวานนี้สมองฉีดน้ำหมักน้ำหมักหอยเชอรี่นี่เหม็นเหม็นแต่ว่าคุณประโยชน์นี่หลากหลายจ้าสมองยางฉีดเนี่ยเมื่อแรงแล้วก็ฉีดจวงเซาๆอีกเทื่อนึงเพื่อให้ได้ปุ๋ยย่างเต็มทีปุ๋ยคือว่าเป็นปุ๋ยอันชีวภาพนะจ๊ะน้ำมักเฮามักเอาเองหอยเชอรี่ตอนเฮ็ดให้เฮ็ดน้ำมันหลายเนาะสมองก็มาใส่ถังไว้มักใส่พอดอกมักจ้ะใส่พอดอกหนึ่งมักเฮ็ดน้ำมักแล้วก็กากน้ำตาลต้นกระสีบ่ปันใดดอกเด้อจ้าเพราะว่าปลูกกะได้ระยะเวลาบ่ดนพูนผลลาบัดมันแตกเงาใหญ่ๆอากาศหนาวหนาวผลลาเพิ่นกระสีแตกใหญ่กว่านี้งามกว่านี้แต่ตอนนี้กะประมาณสัปดาห์ก่อนเพราะว่าเพิ่นท่านได้ฟื้นตัวฝุ่นนี่ใส่ฝุ่นขี้งัวเด้อจ้าใส่หลายๆเติบแน่เพราะว่าผักนี่ต้องการฝุ่นขี้งัวเด้อพี่น้องถ้าเฮาใส่ขี้เป็ดขี้ไก่มันอาจสิเค็มเกินมันอาจสิบ่มักแต่ว่าฝุ่นขี้เป็ดขี้ไก่นี่กับขี้หมูขอแนะนําให้ใส่กระเทียมเด้อจ้ากระเทียมบ้านเพิ่นสิถือกันแต่ว่าผักบัวนี่ต้องใส่ขี้งัวแล้วก็ห้วยปูนขาวน้ําพอขาเสียลาเพราะว่าผักบัวนี่มักเป็นเสียลาง่ายเฮาต้องเอาน้ําปูนขาวปูนขาวคือว่าปูนขาวปรับปรุงดินนะจ้าพูดได้มั้ยนะเอามาผสมน้ําใส่บัวแล้วก็หดเลยจ้ะปรับสภาพดินกันเสียลาได้พร้อมนี่กะสิประมาณนี้เนาะพี่น้องกะงามเติบอยู่จ้ะถือว่ากะฮ้อนๆนี่ปลูกหอมแดงในขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องที่มันเป็นต้นไห้ถ้าอากาศฮ้อนอีหลีนี่จังได๋ก็บ่เป็นใบมันสิหย่อสิงอสิเหลืองลงเลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่จ้ะมันก็มีใบเหลืองนิดๆน้อยๆแต่ว่ากะผ่านอยู่จ้ะได้จะได้แนวอยู่อันนี้ปลูกอยู่ปลูกกินปลูกสําหรับเอาแนวน้ําจ้ะเอาแนวไว้ถ้าต่อปีหน้าเดือน6จ้ะตอนนี้บ่ทันได้ฮอดปีหน้าเนาะกําลังปีอันนี้อยู่ปีแรกๆอยู่จ้ะนี่ปลูกต่อเดือน6ฝนตกใหม่เขาก็ต่อแนวไว้ถ้าปลูกหน้าหนาวของปีหื้ออีกประมาณนี้เนาะแบบต่อปีละ2เทื่อนะพี่น้องนี่ต้องต่อแนวปีละ2ครั้งเนาะหอมแดงแต่ว่ากระเทียมนั่นต่อแนวปีละครั้งเดี๋ยวอากาศหนาวเดี๋ยวอากาศฮ้อนเดี๋ยวอากาศฝนพี่น้องสมองก็เป็นวัดเป็นไอเป็นแบบตันดังนะจ๊ะเป็นคัดจมูกกินทิฟฟี่แผงสีเขียวกระเซาแต่ว่ากลับไปตรงไปท่าตากแดดกะเป็นคือเก่าสมองก็บ่ค่อยอยู่กับทีปานใดเดี๋ยวสมองสิพาไปเบิ่งแปลงผักทั้งพุ่นนอนลงของสมองพึ่งหดน้ำใบยูคาเมื่อวานนี่น้ำมักใบสะเดาหดไวนี่พี่น้องหลังจากอันหดน้ำใบสะเดาใบยูคามันก็ยังมีบ่งอยู่คือเก่าอยู่บ่งหลายหลายหลายคักหลายแน่อันนี้กวางตุ้งห้องเต้ที่เป็นจอดอกนะจ๊ะนี่กำลังเป็นดอกเริ่มขึ้นอีกแล้วอันนั้นก็เป็นดอกแก้ไว้ปลูกก้อนมูก็สิเป็นดอกก้อนมูนี่
พูดนะมีแต่แมงปอดสารพิษอีหลีเลยนะพี่น้องเดี๋ยวจะพายังไปเมืองต้นหอมจ้ะต้นหอมผักหรือว่านผักซีจีนนะมาสำหรับเงินต้นหอมปลูกไว้หลากหลายนิดๆน้อยๆทีละนิดทีละน้อยไปถ่ายยู่ถ่ายกินจ้าก็ลังงามเลยพี่น้องนี่เริ่มต้นใหญ่แล้วจ้ะเดี๋ยวก็ได้กินดอกซ้ำนี่ก็กินได้แล้วซ้ำนี่ก็ลกไปใส่อันนั้นอันนี้ได้แล้วจ้ะต้มจืดต้มหยังเอาไปใส่ขวาใส่อ้อมก็ได้จ้ะก็มีใบเหลืองป่าป่ายยุทธภาอากาศหนาวลงมากับสีสันทีรีอยู่จ้ะก็สีใดแนวอยู่ดอกวังหันอากาศฮอนสมองคิดว่าจะได้แนววะเนาะใบขึ้นเป็นเหลียงๆสนอกฝนตกใส่น้ำมันก็ตกนำตกนี้เขาก็มักปลูกยูจังสีละจ่าวิถีสารบานเฮาวิสีบานนอกคนปันนอกนี่มากปลูกยู่ปลูกกินซะส่วนหลายก็บ่ค่อยซื้อดอกพี่น้องแต่ว่าอันทันที่ว่าเฮ็ดงานเพิ่นบ่ว่างอีหลีเพิ่นถึงซื้อเอาถ้าว่างๆจังเฮานี่เฮาก็ปลูกยู่ปลูกกินลางเทื่อมันก็สิเบิดหลายกว่าซื้อกินแต่ว่าเฮาก็ภูมิใจที่เฮาปลูกเองกินเองเฮ็ดเองมันปลอดภัยต่างกันเด้อจ้าเพราะว่าเฮาเฮ็ดเองเฮามั่นใจตัวเจ้าของเองเฮาใส่หยังเฮาก็ฮู้เนาะพี่น้องเฮาใส่น้ำหมักฉีดใส่หยังเฮาก็ฮู้เฮาก็บ่ได้กังวลเป็นเรื่องสารเคมีเลยจ้ะใส่ตะฝุ่นฉี่งัวปลูกแบบบ้านๆนี่แล้วพี่น้องพ่อแม่พาปลูกพูดนะที่น้อยๆเล็กๆปลูกหลายๆอย่างเด็กก็มีโหระพามีใบแขวเลื่อยมีผักแพลวแล้วกันผักสีลาวแล้วก็เบียร์พริกหน่อยสำหรับเอาไปปลูกทั้งอื่นจ้ะแล้วก็ผักสีจีนคะน่ากวางตุ้งผักบัวแดงแล้วก็บักบวบจ้ะบักบวบแล้วก็ทั้งพูนเป็นคางบักทั่วพูนนะทั้งพูนเป็นคางบักทั่วจ้ะบรรยากาศทงไฮทงน้ำยังมะแรงช่วงตะเว้นกะสีหลังสีตกดินกะสีประมาณนี้จะบานสามองปลูกยุทงยุทากะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งอันนั้นมันม่วงนะจ๊ะมันสีเหล่ามันม่วงพูนพูลาเป็นหัวพูลาเคยสมองสีท้ายให้พี่น้องเบิ่งปลูกบ่หลายดอกจ้ะปลูกตั้งฟังสะเอาไว้ถัดแนวนี่มันม่วงจ้ะบัดเป็นหัวพูลาเลยสมองสีท้ายให้เบิ่งจ้ะตอนขุดหัวมันมาก็ปลูกหลายอยู่พี่น้องปลูกแบบได้ยู่ได้กินให้บ่ให้อดให้อยากเหลือเฮาก็ขายพุทธสาไม้เฮาก็ปลูกได้หลายอย่างปลูกผลหมากหลากไม้ปลูกกล้วยฟังพุ่นกับแมนจะแปลงผักพุ่นนะทั้งพุ่นก็มีแตงมีหยังที่สมองไทยเบิ่งมื้อวานนี่เนาะจ้ะนี่อุปกรณ์มื้อวานก็สิประมาณนี้พี่น้องคลิปนี้สามองก็ฝากไว้สามีแล้วจ้าสามองก็จะขอปิดคลิปไปกับนานพักสวยๆของสามองนี่ละสวยสามีแล้วจ้าว่าท่านได้สวยคักสวยเครื่องๆกลางๆเพราะว่าฝนตกใส่เพิ่นปรับตัวว่าท่านได้ใดกำลังสิปรับตัวลมหนาวมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็งามจ้าสามองก็ขอลาพี่น้องไปก้อนคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้มื้อนี้สวัสดีจ้า